สวัสดีครับกลับมาพบกับมัสป็อกอีกครั้งนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์กลุ่มสาระศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้มัสป็อกนะครับมีเรื่องของการออกแบบเครื่องเล่นนะครับมาฝากนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้มาสเตอร์มีการสาธิตการวาดภาพระบายสีเครื่องเล่นนะครับเอามาให้เด็กๆได้ลองฝึกกันนะครับแต่มันมีอะไรบ้างพอจะจำได้ไหมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเครื่องเล่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างเผื่อจะเป็นไอเดียนะครับให้เด็กๆได้ลองเลือกวาดกันดูนะครับรถไฟไม้ลูกข่าว่าวจุฬาตะกร้อหวายหน้ากากแฟนตาซีเครื่องบินกระดาษเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสำหรับเครื่องเล่นที่มาสปอกยกตัวอย่างไปให้นะครับน่าจะเป็นไอเดียสำหรับเด็กๆได้เนาะแต่ถ้าหากว่ายังคิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรนะครับมาสปอกนะมีตัวอย่างนะครับตัวบ็อกสาธิตนะครับขั้นตอนการวาดภาพระบายสีเครื่องเล่นนะครับวัสป็อกลาไปพร้อมๆกับขั้นตอนการวาดภาพระบายสีเครื่องเล่นเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย